เราเดี๋ยวเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ลูกขอบคุณสำหรับโอกาสพิเศษที่เราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณที่เราทั้งหลายเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียนรู้พระวจนะของพระองค์มารับอาหารของพระองค์อาหารที่มาจากพระวจนะของพระองค์ที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างในฝ่ายวิญญาณของเราให้เติบโตเข้มแข็งและในฝ่ายวิญญาณนี้จะสามารถครอบครองเหนือความคิดจิตใจและอุปนิสัยทางกายที่เราเคยติดมาจากนิสัยเดิมจากความเชื่อแบบเดิมๆการดำเนินชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่ขอบคุณที่วันนี้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงทำหน้าที่ในการเป็นครูให้กับเราประทานความกระจ่างให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงพระวจนะของพระองค์ได้เราจะเลือกฟังสิ่งที่เราได้เห็นโดยตรงจากพระวจนะของพระองค์และเราจะเป็นผู้ที่ไม่เพียงแค่ฟังพระวจนะแล้วเดินจากไปแล้วไม่ทำการปรับปรุงแก้ไขอะไรแต่เราจะเป็นคนที่ตั้งใจที่จะใส่ใจฟังนำมาตรวจสอบกับตัวเราเองเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองใหม่เพื่อที่การดำเนินชีวิตของเราจะถูกพระทัยพระองค์และจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมนวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ยิ่งได้มีประสบการณ์ในการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าสำคัญมากๆกับการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำของการที่เราเป็นคริสเตียนก็คือเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตให้เหมือนกับพ่อของเราเคยเห็นไหมคะคุณแม่หลายๆท่านนะคะตอนที่มีลูกคนแรกโดยเฉพาะนะคะบางคนลูกคนที่4ที่5แล้วอาจจะอารมณ์นี้หายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกคนแรกเวลาที่เราได้เห็นเขาค่อยๆเติบโตมาเราพยายามจะสอนเราพยายามที่จะใส่ใจเราพยายามที่จะคอยประคบประหงมและทำให้เขาได้เป็นไปในรูปแบบที่เราอยากจะสอนให้เขาเป็นเราอยากจะให้ลูกทานอาหารด้วยช้อนส้อมเราก็ค่อยๆสอนถ้าบ้านไหนวัฒนธรรมการทานอาหารคือใช้ตะเกียบเขาก็จะสอนลูกในการใช้ตะเกียบพ่อแม่อยากให้ลูกทำได้แบบที่พ่อแม่ทำแล้วพอถึงเวลาที่ลูกจะไปโรงเรียนหลายคนลูกเรียนตอนเช้านะคะเลิกเรียนตอนเที่ยงช่วงสมัยที่เป็นวัยเตรียมอนุบาลหรือวัยอนุบาลหลายครั้งเด็กไม่รู้เลยนะว่าหน้ารั้วเนี่ยแม่ยังยืนเกาะอยู่เลยแม่เกาะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแอบส่องแอบเอามือถือถ่ายพยายามจะดูว่าลูกจะทำอะไรบ้างลูกลุกเอ้ยลูกลุกแล้วเอ้ยลูกหยิบของให้เพื่อนด้วยเอาลูกเราล้มทำยังไงดีมีใครดูแลไหมความห่วงใยของแม่ของพ่อหลายๆคนเป็นอย่างนี้หญิงรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายอายุตอนนี้เหยียบ60กว่าไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเขาบอกว่าตอนที่เขามีลูกแรกๆเลยเนี่ยภรรยาเขาแล้วก็ตัวเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนตัวเขาเองก็ปล่อยภรรยากลับบ้านแต่ตัวเขาเป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งไม่กลับยืนเกาะรั้วดูลูกไปเรื่อยๆเกาะอย่างนั้นอยู่ตั้งหลายวันนี่คือความรักความห่วงของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านะคะเมื่อเรารับพระเยซูให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งแรกที่เราได้รู้ก็คือพระวจนะได้บอกเอาไว้บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกยอห์นบทที่อะไรคะนั่นแหละรอให้ตอบสนองบ้างนะคะยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเอเมนเอเมนพระเจ้าทรงรักโลกมากบางครั้งเราท่องข้อพระคัมภีร์เราได้ยินข้อพระคัมภีร์เราได้ฟังบ่อยๆเข้าหลายๆครั้งมันคล้ายๆกึ่งรู้และจำได้แบบศาสนาแต่เราไม่ได้เข้าใจว่าความรักของพระองค์เป็นแบบไหนความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราเป็นความรักในแบบที่พ่อมีให้กับลูกเป็นความรักที่ในวันที่เรายังไม่รู้อะไรเลยและเราไปทำผิดและเราก็ถูกจับขังคุกอย่างเดียวที่จะไถ่ออกมาได้คือลูกชายคนเดียวของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานให้ชีวิตของพระเยซูมาเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้รอดได้พ้นออกมาจากสภาพเดิมได้ออกมาจากการถูกกุมขังการถูกจองจำของมารบางคนคิดว่าเชื่อมารหรือว่านับถือแบบ
เดิมๆแบบมารเคยบอกเอาไว้เนี่ยมันทำให้ชีวิตดีเพราะดูสิคนข้างบ้านไม่ว่าเขาจะเตรียมอะไรก็แล้วแต่ไปบูชาสิ่งที่เขาเคารพอยู่เขาเจริญรุ่งเรืองเขามีอะไรมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลอันเป็นนิรันดร์ในชีวิตของเขารวมทั้งหลายๆครั้งมันสามารถนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับสิ่งดีจากพระองค์แบบ 100% เต็มพระองค์จึงได้ประทานพระบุตรมาให้และขอบคุณพระองค์ความรักของพระเจ้าอย่างที่หญิงเล่าให้ฟังตอนแรกคือพ่อแม่หลายคนไปเกาะรั้วคุณเคยทราบไหมว่าพระเจ้าทรงรักคุณขณะที่ไม่ใช่แค่ว่าพระองค์รอคุณตอนเช้าขอบคุณพระบิดาสำหรับวันใหม่แล้วก็ตอนเย็นกลับมาฟ้องพระองค์ที่ทำงานมันรู้พระองค์แต่ละคนคุณรู้ไหมว่าพ่อของคุณตามคุณไปที่ทำงานด้วยคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาคุณไปนั่งเรียนพ่อของคุณพระบิดาของคุณตามเข้าไปนั่งอยู่ในห้องเรียนด้วยไปนั่งลุ้นด้วยเหมือนกันว่าวันนี้ลูกของพระองค์จะเป็นยังไงบ้างความรักของพระองค์อยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ข้างในด้วยพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลพระองค์อยู่ข้างในและพระองค์ต้องการที่จะปั้นเราใหม่เหมือนกับเด็กที่เกิดใหม่ๆเหมือนกับเด็กที่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่สอนใช้ซ่อมไว้มือซ้ายสิลูกช้อนเอาไว้มือขวาสิคะหรือว่าใช้ตะเกียบนะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อยๆสอนไปเพื่อให้ได้เป็นแบบตามแบบอย่างของพ่อแม่พระเจ้าต้องการค่อยๆปั้นเราให้เป็นตามแบบอย่างของพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเป็นความรักพระเจ้าต้องการให้เราแสดงออกตามธรรมชาติจริงๆข้างในของเราสลัดเอาภาพเก่าๆของเราออกไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของเราใหม่และในขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้แค่รอว่าตอนเช้าเจอหน้าพระองค์ตอนเย็นเจอพระองค์ตลอดเวลาที่คุณกำลังเดินทางไปคุณกำลังขึ้นรถเมล์กำลังขึ้นรถไฟฟ้ากำลังขับรถไปพระองค์อยู่ข้างๆด้วยเพื่อที่จะค่อยๆปรับคุณค่อยๆบอกหัวใจของคุณให้รู้เอาไว้ว่าอะไรบ้างคือลักษณะของพระองค์และพระองค์อยากจะให้เกิดขึ้นพระองค์ต้องการให้เราเอื้อเฟื้อกับคนนั้นคนนี้พระองค์ต้องการให้เราอดทนนานๆกับคนที่กระทำอย่างไม่ถูกต้องต่อเราพระองค์อยากให้เรากัดลิ้นให้แน่นในเวลาที่เราอยากจะตอบโต้ตอบสนองอะไรบางอย่างออกไปการเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยให้คนอื่นเหยียบย่ำไปเรื่อยๆใครจะทำอะไรไม่ดีจะโกงเรากี่ทีแล้วก็ปล่อยเขาโกงไปเขามาขโมยของจากบ้านก็ปล่อยให้ขโมยอยู่นั่นเรารู้จักป้องกันตัวเราเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราเลือกตาดำเนินตามแบบอย่างสภาพที่แท้จริงที่อยู่ข้างในเราเราต้องเดินด้วยความรักพระคัมภีร์สอนให้เราได้เรียนแบบพระคริสต์เดี๋ยวเราเปิดมาดูข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะข้อพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะในหนังสือฟิลิปปีบทที่2เปิดมาดูด้วยกันนะคะฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อ8นะคะวันนี้ไม่ต้องใช้2ภาษาดังนั้นหญิงก็จะพูดช้าๆไปได้เรื่อยเริ่มตั้งแต่ข้อ1เลยก็แล้วกันนะคะเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ข้อ5นะคะจากฉบับเดิมได้บอกเอาไว้ว่าให้ท่านมีหัวใจเหมือนกับพระเยซูมีความคิดแบบเดียวกันดังนั้นข้อพระคัมภีร์บอกตั้งแต่ข้อ1มาแล้วนะคะว่าถ้าอยู่ในพระคริสต์ถ้ามันมีอะไรเร้าใจเร้าใจแบบไหนบ้างเร้าใจที่จะมีการหนุนใจกันในการดำเนินในความรักหรือทำอะไรก็ตามที่พระวิญญาณนำถ้าทำด้วยความรักใคร่เอ็นดูมีความเห็นอกเห็นใจกันให้ทำนี่คือลักษณะที่พระเจ้าได้สอนกับเราเอาไว้พระองค์ทรงรักโลกพระองค์ยอมสละเพื่อที่จะได้เรามาพระเจ้าต้องการให้เราเข้ามาและมาเป็นลูกของพระองค์เป็นลูกที่
รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้พระองค์อาบน้ำแก้ไขทั้งหมดที่เราเคยเป็นมาก่อนโดยผ่านทางการที่เราจะต้องเรียนแบบเรียนรู้คงจะเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะถ้าเกิดว่าในแต่ละวันเด็กเล็กๆที่เราเพิ่งให้กำเนิดมาวันหนึ่งมีเพียงแค่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็คลานของเขาไปตรงไหนก็ได้เดินไปตรงไหนของเขาก็ได้แล้วก็รอแค่ช่วงเย็นหรือช่วงเวลาอาหารแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาขอแค่ว่าขอข้าวหน่อยหิวหลังจากนั้นเขาออกไปเคลอะมอมแมมเลื่อยเปื่อยคนเป็นพ่อเป็นแม่ตามโลกใบนี้เราเองยังต้องการที่จะให้ลูกของเราค่อยๆรับฟังเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับปรุงและให้ปล่อยให้เราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่คอยดูแลพระบิดาเจ้าก็ต้องการแบบเดียวกันพระองค์ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงลักษณะของเราใหม่อย่ามาเป็นคริสเตียนเพราะว่านี่คือศาสนาหนึ่งอย่าเป็นคริสเตียนเพียงเพราะว่าวันหนึ่งตายไปฉันได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าวันนี้บนโลกคุณยังอยู่และพระเจ้ามีอะไรดีๆที่จะมอบให้กับคุณอีกมากมายหญิงจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วหญิงได้พูดไปว่าถ้าคุณเริ่มดำเนินในความรักถ้าคุณเริ่มที่จะให้พระเจ้าได้นำในชีวิตของคุณคุณจะได้มีประสบการณ์อะไรที่มากเกินกว่านั้นเยอะพระเจ้ามีดีมากกว่านี้มากกว่าที่คุณได้รับพระองค์ต้องการให้คุณได้รับอะไรต่างๆมากมายในชีวิตแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเองดำเนินชีวิตยังไงพระองค์สอนให้เราเดินในความรักพระคัมภีร์บอกเอาไว้และเราทุกคนรู้อยู่แล้วพระคัมภีร์บอกเอาไว้ใน1โครินธ์บทที่13คริสเตียนจะชอบข้อนี้มากความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้เจอบ่อยตอนงานแต่งงานเท่านั้นเองเวลาที่เขาเขียนเอาไว้โอ้พองานแต่งงานปุ๊บจะมีข้อนี้ขึ้นเลยความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้แต่ว่าเราเองซึ่งไปเห็นและเราปราบปลื้มกับเขาเราไม่ได้ดำเนินตามนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเลือกดำเนินและเปลี่ยนตัวเองตามแบบอย่างของพระองค์ให้รับรู้ว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะไปที่ทำงานเราเจออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรอตอนเย็นกลับมาฟ้องพระเจ้าไม่ต้องรอตอนบ่ายๆที่จะฟ้องโลกนี้โอ้ยรำคาญเว้ยคนที่ออฟฟิศเบื่อเพื่อนที่โรงเรียนจังเบื่อคนที่บ้านจังไม่ต้องไปฟ้องใครพระองค์อยู่ด้วยคุยกับพระองค์ดีกว่าเพราะพระองค์มีคำตอบหญิงมักจะให้คำปรึกษากับคนที่กำลังจะแต่งงานนะคะว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเลยมีปัญหาหรือว่ามีเหตุขัดเคืองกับคู่สมรสอย่าไปคุยกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอย่าไปยอมให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครเอาคืนเลยเขาทำเราเท่านี้ทำกลับเลยให้รู้ว่าเราตอบโต้เป็นนะให้เขารู้นะว่าเราไม่โง่นะนี่คือคำที่มาจากคนในโลกนี้หรือบางครั้งยิ่งไปกันใหญ่เพื่อนยุให้แย่ให้เลิกกันเลยหย่ากันเลยนี่คือสิ่งที่โลกพยายามที่จะให้แต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงอยู่ภายในพระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีและดีกว่าที่เคยเป็นมาด้วยดังนั้นพระองค์อยู่กับเราทุกหนทุกแห่งแต่เรารับรู้พระองค์หรือเปล่ารับรู้ไหมว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราอยู่ณขณะที่เรากำลังกระทำในสิ่งที่พระองค์พอพระทัยแล้วก็ทำในสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยพระองค์ไม่ได้ส่งสายฟ้ามาฟาดขอบคุณพระองค์ไม่อย่างนั้นหลายคนมาโบสถ์นะคะหญิงเองมาคงจะเกรียมเหมือนกันบางครั้งเราไม่ได้ดำเนินตามวิถีที่พระเจ้าต้องการ 100% เต็มทุกครั้งบางครั้งก็นิดนึงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรารับรู้พระองค์ในทุกหนทางพระองค์ช่วยให้วิถีของเราราบรื่นในหนังสือโยชัวบทที่1ข้อ8นะคะไปพระคัมภีร์ดูด้วยกันนะคะโยชัวบทที่1ย้อนไปตั้งแต่ข้อโยชัวบทที่1ข้อ8นะคะเลข8หญิงหายค่ะขออภัยกำลังหาอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนพระเจ้าสอนให้เราอย่าให้พระวจนะของพระองค์ห่าง
ให้ตรึกตรองให้กล่าวออกมาให้บอกกับตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะให้ตัวเราเองระมัดระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเราจะมีความจำเริญและจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีบางครั้งเราเข้ามาเป็นคริสเตียนโดยมีความคาดหวังว่านั่งคุกเข่าอธิษฐานและพระเจ้าจะประทานให้อยากได้อะไรคุกเข่าอธิษฐานสิและพระเจ้าจะให้โดยที่ตัวเราเองไม่รู้ว่าเราคืออุปสรรคเราไม่รู้ว่าความคิดการกระทำของเรายังขวางไม่ให้เรารับอะไรเลยดังนั้นเมื่อเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ให้พระวจนะออกจากปากและผ่านเข้ามาในหูของเราเองไม่ได้ตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้ระมัดระวังที่จะทำตามนั้นพอขอก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ย้ายไปดูดีกว่าว่าที่ไหนที่เขาบอกว่าแค่ฉันนั่งขอก็จะได้บ้างน่าเสียดายนะคะที่มีคนมากมายไม่เข้าใจและมองคริสเตียนเป็นเพียงแค่ศาสนาเท่านั้นเองมองแค่ว่าเราท่องกี่จบเราอธิษฐานกี่นาทีเราอดอาหารนานแค่ไหนเราทรมานตัวขนาดไหนเราถึงจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้โดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแทบทุกอย่างในชีวิตพระบิดาประทานมาให้หมดแล้วลูกหญิงไม่ต้องขออะไรเลยด้วยซ้ำหญิงเตรียมหมดแล้วและยิ่งกว่าเตรียมซะอีกรู้ด้วยว่าลูกมีอะไรกี่ชิ้นรู้ด้วยว่าตอนนี้ลูกโตเกินกว่ากางเกงตัวนี้แล้วพร้อมที่จะหาตัวใหม่มาเผื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วรู้ว่าตอนนี้เท้าลูกยาวมากขึ้นแล้วคู่เดิมใส่ไม่ได้แล้วรู้ด้วยซ้ำว่าลูกเอาคู่ที่แล้วไปจอดเอาไว้ที่ไหนไปถอดเอาไว้ตรงไหนไม่ต้องใช้ความพยายามในการหาเลยเดินมาถึงแค่ถามมามีเห็นรองเท้าไหมอยู่ในรถค่ะลูกคือเราเป็นพ่อเป็นแม่เราใส่ใจเราพร้อมที่จะดูแลพระบิดาทรงรู้ว่าคุณต้องการอะไรพระองค์ต้องการจะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับชีวิตของคุณพระองค์ต้องการที่จะให้คุณใช้ชีวิตแบบที่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่พระองค์ดูหมดแม้กระทั่งว่าเส้นผมวันนี้เหลืออยู่กี่เส้นหรือเพิ่มขึ้นอีกกี่เส้นพระองค์อยากจะไปให้คุณไปไหนก็แล้วแต่ได้รับความโปรดปรานอย่างที่น้องเดียวเล่าให้ฟังหญิงมั่นใจว่าถ้าน้องไปถามดูดีๆนะคะที่ออฟฟิศก่อนหน้าที่เราเข้าไปบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นอาจจะไม่ได้มีเท่านี้ด้วยซ้ำแต่ความรักและลักษณะของพระเจ้าที่ผ่านทางชีวิตของเราเมื่อเราเข้าไปน้องเลือกเดินในความรักพยายามยกมือไหว้ยิ้มเท่าที่จะทำได้ให้ความช่วยเหลือสุภาพอ่อนโยนตรงนี้ทำให้คนมากมายมอบสิ่งต่างๆดีๆให้กับชีวิตจัดเตรียมสิ่งดีๆต่างๆให้กับชีวิตนี่คือสภาพของคนที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงและเขายอมให้พระองค์เปลี่ยนและสิ่งต่างๆน้องไม่ต้องอธิษฐานขอทุกๆวันว่าพระเจ้าขอให้ไปถึงมีคนดูแลตรงนั้นตรงนี้หลายครั้งได้รับมากเกินกว่าที่ขอด้วยซ้ำมากกว่าที่จะจินตนาการได้ว่าใครจะสามารถเอามาให้กับเราหรอเด็กจบใหม่เนี่ยนะเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์อย่างนี้และหลายคนไม่รู้เลยว่าการจัดเตรียมและการดูแลของพระเจ้าข้างนอกในชีวิตของเรามีมากขนาดไหนนี่คือความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราและอย่างที่บอกไม่ใช่รอแค่ว่าตอนเช้าตื่นมาพระองค์นั่งอยู่ข้างเตียงเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์และพระองค์ก็นั่งอยู่ที่ตรงนั้นแหละและรอตกเย็นกลางวันเดี๋ยวขอพึ่งเพื่อนเอาไปพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาคนนู้นคนนี้เอาแต่ตกเย็นเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับพระองค์ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งพระองค์ตามไปด้วยเหมือนกับพ่อแม่ที่เห็นลูกกำลังที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแต่พระองค์ตื่นเต้นกว่านั้นพระองค์ตื่นเต้นกับเราทุกวันพระองค์ไปอยู่เคียงข้างเราทุกวันแล้วก็รอว่าถามสิว่าจะให้ช่วยอะไรยังไงบ้างถามสิว่าต้องการให้ลูกควรจะตอบสนองยังไงถามสิว่าขอสิว่าอยากจะได้สติปัญญาในการแก้ไขงานตัวนี้แค่บอกมาพระองค์พร้อมที่จะดูแลพระองค์ไม่ได้ยุ่งเกินไปที่จะดูแลชีวิตของคุณเลยพระองค์จัดเตรียมสิ่งดีๆต่างๆมากมายให้พระคัมภีร์สอนเอาไว้เยอะมากนะคะในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าต้องการที่จะดูแลเรายังไงบ้างถ้าคุณอ่านดูดีๆไม่ได้อ่านด้วยแว่นแห่งศาสนาแบบคนที่เคยสอนกันมาคุณจะพบว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นการบันทึกถึงความรักของพระเจ้าพระเจ้าอยากมีใครที่เหมือนกับพระองค์พระองค์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เหมือนกับพระองค์มีวิญญาณของพระองค์เอาตัวของพระองค์เองใส่เข้ามาในมนุษย์ในร่างกายที่พระองค์ใช้มือปั้นอย่างอื่นพระองค์กล่าวสั่งออกมาให้เกิดขึ้นตามนั้นกล่าวแต่เมื่อถึงมนุษย์พระองค์ปั้น
แล้วคุณเชื่อไหมคุณเห็นแล้วบนโลกใบนี้นางแบบนายแบบหลายๆคนหล่อสวยแบบที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าตั้งใจปั้นจังเลยแต่พระองค์ตั้งใจมากกว่านั้นอีกตอนที่พระองค์ปั้นอาดัมมนุษย์คนแรกต้นแบบขึ้นมาพระองค์ตั้งใจอย่างสุดความสามารถของพระองค์ด้วยความรักที่พระองค์มีให้และพระองค์ก็วางแผนชีวิตให้เลยให้ไปอยู่ในที่ที่ดีเลยนั่นคือที่ที่จริงๆแล้วถ้าอาดัมไม่พลาดเราได้อยู่เหมือนกันถ้าเอวาไม่พลาดเราได้อยู่ที่นั่นเหมือนกันที่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขเป็นที่ที่มีการจัดเตรียมอย่างพร้อมและพระเจ้าลงมาดำเนินด้วยทุกๆวันได้มีประสบการณ์กับพระสิริของพระองค์อย่างเต็มที่นั่นคือความรักของพระองค์และความรักของพระองค์จัดเตรียมไปอีกว่าพลาดแล้วพระองค์ไม่ได้ลงโทษแต่พระองค์บอกว่าเพราะพลาดผลจะเป็นอย่างนี้นะแต่เตรียมแผนที่จะช่วยต่อไปอีกนี่คือความรักแบบพระเจ้าบางครั้งเราถูกสอนมาว่าเมื่อเช้าไม่อธิษฐานมีหน้าแล้ววันนี้ขับรถยางแตกพระเจ้ารอลงโทษอยู่เมื่อตอนเที่ยงกินข้าวลืมขอบคุณพระองค์ตกเย็นมีเหตุไม่ดีเดินสะดุดหกล้มหัวเข่าถลอกรอเหมือนกับว่าพระเจ้าวันๆนึงรอแต่จะแกล้งเราถ้าเราเรียนรู้ใหม่แล้วว่าความรักของพระองค์ที่แท้จริงเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจพระเจ้าจะทำให้เราได้รู้เลยว่าความรักที่พระองค์มีให้มีมากเกินกว่าที่เราเคยมีประสบการณ์มาเยอะพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าอาดัมเอวาจะทำบาปจะทำผิดพลาดแต่พระองค์เตรียมแผนที่จะส่งพระเมสสยามาให้พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คนที่เป็นเหมือนพระองค์ในทุกด้านและเป็นพระเจ้าด้วยกันกับพระองค์ส่งลงมาให้หมดสภาพเดิมลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ให้มีกายแบบนี้และมีความรู้สึกเหมือนกันกับเราทุกประการแต่ไม่ได้ทำบาปคุณเคยไหมคะเวลาไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วมีเพื่อนมาโยนความผิดให้มีพี่น้องมาโยนความผิดให้คุณเจ็บใจไหมไม่ได้ทำผิดเลยอะแต่เขามาบอกว่าเราผิดอันนี้ก็แย่แล้วแต่ถ้าเราต้องรับโทษไปด้วยเพราะเขากล่าวหาเราเรายิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่แต่พระเยซูไม่ได้ทำผิดอะไรเลยและพระองค์รักเรามากพระองค์ยอมรับผิดแทนบางครั้งเราเคยเห็นเหมือนกันพี่ชายรับผิดแทนน้องสาวเพราะว่ารักน้องน้องยอมรับผิดแทนพี่ด้วยความรักที่มีให้กับกันและกันนี่คือความรักที่พระเยซูมีให้กับเราพระองค์ยอมรับผิดแทนเพื่อที่เราจะได้กลับมามีจุดยืนอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าได้สามารถเข้ามาจำเพาะพระพักของพระเจ้าได้ความรักของพระองค์ไม่ได้หยุดแค่นั้นพระองค์รู้ว่าสุขภาพร่างกายก็จะต้องเจ็บปวดทรมานด้วยเหมือนกันจะต้องมาเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนโลกนี้ถ้าแค่พระองค์ยอมถูกตรึงบนม้ากางเขนเราก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะแต่พระองค์ยอมก่อนหน้านั้นอีกคือยอมโดนโบยตีเพื่อที่ว่าเราจะหายจากโรคที่เป็นอยู่ในวันนี้ด้วยดังนั้นสิ่งที่พระองค์ให้ไม่ใช่แค่รอวันนึงเราจากไปแล้วก็ไปรับบนสวรรค์เท่านั้นแต่บนโลกใบนี้พระองค์อยากจัดเตรียมให้อีกเพราะความรักที่พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาต้องการที่จะมอบให้กับเราอยากให้ทุกๆวันเรามีความสุขพระคัมภีร์ได้สอนกับเราต่อไปอีกนะคะว่าให้ละความกระวนกระวายอย่าไปกังวลพระองค์รักขนาดไหนอย่าไปกังวลเรื่องนี้นิดเดียวเองเดี๋ยวพระองค์จัดเตรียมให้เดี๋ยวพระองค์จัดการให้โดนเพื่อนแกล้งมาเดี๋ยวจัดการให้ขาดสติปัญญาพระองค์มีให้อยากได้รับการดูแลการจัดเตรียมพระองค์มีให้อยากได้รับการปกป้องคุ้มครองพระองค์ให้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่พระบิดาต้องการให้เราได้รับรู้เอาไว้และพระองค์ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนรักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดรักพระองค์เถอะผู้เป็นพ่อต้องการแค่นี้ต้องการให้ลูกรักความรักคือเชื่อฟังความรักไม่ใช่การที่มายืนถึงร้องไห้พระบิดาลูกรักพระองค์แล้วพอเดินออกจากโบสถ์ไปทะเลาะตั้งแต่ต้นทางยันท้ายทางกลับไปจนถึงที่บ้านก็ไม่พอใจใครก็อาละวาดก็เหวี่ยงไปเอาจานเคลี้ยงบ้างตะหลิวเคลี้ยงบ้างแล้วแต่เราจะแสดงออกอะไรพระเจ้ารักคุณหลายคนชอบเอาตรงนี้มาพูดนะคะพระเจ้ารักฉันอย่างที่ฉันเป็นจริงไหมคะพระเจ้ารักคุณแต่ไม่ได้รักอย่างที่คุณกำลังเป็นอยู่ณขณะนี้นิสัยบางอย่างของเราพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะเหมือนกับพระองค์เปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับพระคริสต์มากยิ่งขึ้นมีหัวใจเดียวกันกับพระองค์รักในแบบของพระองค์พระองค์ต้องการให้เราทำตรงนั้นเพราะผลประโยชน์ที่ตามมาจากตรงนั้นจะเข้าสู่ชีวิตของเราเมื่อเราเลือกดำเนินในความรัก
สันติสุขจะเข้ามาเมื่อเราเลือกเดินในความรักสิ่งที่เรากำลังใช้ความเชื่ออยู่มันเกิดเข้ามาในชีวิตของเราโดยง่ายดายเมื่อเราเลือกเดินในความรักเราจะไม่อธิษฐานทูลขออะไรผิดๆจะไม่ขออะไรเพื่อไปข่มเพื่อนบ้านจะไม่ขอของเพื่อนบ้านเพราะเราต้องการที่จะเห็นคนอื่นได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันนี่คือความรักที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับเป็นความรักที่พระองค์จะจัดเตรียมอะไรต่างๆมากมายให้โดยที่เรามีส่วนในการมีบทบาทเปลี่ยนแปลงด้วยพระองค์ไม่ได้ขอให้คุณต้องไปถูกบ่อยตีพระองค์ไม่ได้ขอให้คุณต้องไปโดนทรมานอะไรพระองค์ไม่ได้ขอให้คุณต้องไปถูกตรึงด้วยพระองค์ต้องการให้คุณได้รับอย่างมากมายแต่เปลี่ยนนิสัยเดิมซะเปลี่ยนจากสภาพเดิมเพื่อมารับในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให้พระเจ้าต้องการให้เราละความกระวนกระวายเอาไว้กับพระองค์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว17ใช่ไหมคะ17กรกฎาคมหรือเปล่าคะยังไม่ได้จำเดือนผิดจนถึง17กรกฎาคมแล้วยิงนอนวันละ8ชั่วโมงได้ประมาณ4ครั้งหลังจากนั้นก็จะเป็นนอน4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงล่าสุดที่ไปสิงคโปร์ตื่นอยู่30กว่าชั่วโมงไม่ได้นอนเลยไม่ได้อวดอะไรนะคะแค่จะบอกว่าเมื่อความเครียดเข้ามาเมื่อเรากังวลเมื่อเราอยากจะแก้ไขด้วยสมองของเราเองเมื่อเราพยายามคิดหาคำตอบมากมายมันบ่อนทำลายสุขภาพมากพระเจ้าห่วงหญิงไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 100% มาบอกกับทุกคนรู้ไหมคะเนี่ยหัวสองทุ่มนะคะหญิงก็เตรียมตัวนอน3ทุ่มหญิงหลับเรียบร้อยตื่นขึ้นมาสดชื่นตั้งแต่ตีห้าอธิษฐานตั้งแต่ตอนนั้นยาวมาจนถึง7โมงหญิงไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่หญิงได้เรียนรู้เลยว่านี่ไงทำไมพระเจ้าถึงบอกให้ละความกระวนกระวายไว้กับพระองค์เพราะตอนนี้เนี่ยยืนและแอบงงอยู่เล็กน้อยเหมือนกันสมองยังปรับไม่ได้ตื่นมา30กว่าชั่วโมงเมื่อคืนนอนไปได้ประมาณ6ชั่วโมงตื่นขึ้นมารับสายโทรศัพท์เบ็ดเสร็จไปประมาณ11สายเช้านี้ถึงได้มาโบสถ์สายขออภัยทีมนมัสการด้วยหลายอย่างที่มันเข้ามาและเราพยายามใช้สมองของเราแก้ไขด้วยตัวของเราเองมันล้ามากมันหมดแรงมากพระเจ้าต้องการที่จะเข้ามามีส่วนและเมื่อเช้าหญิงให้พระเจ้าเป็นผู้ที่มีส่วนภายในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงทุกอย่างเคลียร์หมดขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระองค์ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของพระองค์ขอบคุณสำหรับการดูแลนานาประการจากพระองค์ไม่ต้องห่วงนะคะหญิงยังมีชีวิตอยู่จนถึง120แบบสุขภาพดีอายุ120จะยังวิ่งได้อยู่หลายคนเริ่มทำหน้าแบบไม่ต้องห่วงค่ะยังแข็งแรงอยู่แต่จะบอกให้รู้ว่านี่ไงทำไมพระเจ้าต้องการให้เราละความกระวนกระวายสิ่งที่คุณกำลังกังวลสิ่งที่คุณกำลังกระวนกระวายอยู่พระเจ้าไม่อยากเห็นสภาพแบบเดินมีแต่ร่างและวิญญาณส่วนจิตไม่อยู่แล้วพระองค์ไม่ต้องการที่จะเห็นอย่างนั้นพระองค์ห่วงลูกของพระองค์พระองค์ต้องการให้คุณละความกระวนกระวายอะไรก็ตามตอนนี้ที่มันกำลังรกสมองคุณอยู่ฝากไว้กับพระเจ้าถ้าคุณคิดมาแล้วเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณแก้ไขไม่ได้ยกให้พระองค์แก้ไขดีกว่าเคยมีประสบการณ์พระเจ้าแก้ไขบางเรื่องให้ไหมคะและดีกว่าที่เราจะทำเองได้อีกใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างคะคนที่ยังไม่มีประสบการณ์หันไปดูได้นะคะมีหลายมือยกส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้ารักขนาดไหนและพระองค์ทำได้ดีขนาดไหนดังนั้นเราเลือกที่จะย้ำเตือนตัวเราเองเลยว่าคราวที่แล้วพระองค์ก็ทำให้ได้คราวนี้ก็ไม่ยากเกินไปให้เราทำเหมือนเด็กเล็กๆเวลาทะเลาะกับเพื่อนพ่อเธอตัวแค่ไหนพ่อฉันใหญ่กว่าพ่อฉันอย่างนั้นอย่างนี้เราอวดได้เลยพระบิดาของเรายิ่งใหญ่กว่านั้นพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระองค์พร้อมเสมอที่จะช่วยและไม่ต้องรอเรากลับไปบ้านแบบปากเจอตาบวมก่อนพระองค์อยู่ตรงนี้ด้วยพร้อมจะช่วยไม่ต้องลงไปสังเวียนนั่นเองไม่ต้องไปสู้เองพระองค์ประทานสติปัญญาให้พระองค์ประทานถ้อยคำให้พระองค์ประทานกำลังเรี่ยวแรงที่เมื่อคุณเผชิญหน้ากับคนนั้นคุณจะมองเขาด้วยสายตาแห่งความรักและยิ้มให้กับเขาได้อยู่พระองค์จะประทานความสามารถที่จะทำให้คุณสงบอยู่ตรงนั้นและเลือกกล่าวคำที่ยังเป็นคุณให้กับบุคคลนั้นได้พระองค์จะให้กำลังใจคุณที่คุณจะหยุดนิ่งอธิษฐานจากใจจริงว่าพระเจ้าขอพระองค์อวยพรเขาลูกยกโทษให้เขาแล้วพระองค์ยกโทษให้เขาด้วยนะขอให้เขา
พ้นจากปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ขอให้เขาได้มีโอกาสมีประสบการณ์กับความรักและความดีของพระองค์ด้วยพระเจ้าจะประทานกำลังเรี่ยวแรงให้พระสัญญาของพระองค์บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในข้าพเจ้าใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกและบอกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าสามารถเผชิญทุกสิ่งเผชิญทุกสิ่งทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังพระคัมภีร์บอกว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นอีกฉบับการแปลหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าความรักไม่มีวันพ่ายแพ้ไม่มีวันล้มเหลวถ้าเราเลือกดำเนินตามนั้นยังไงยังไงเราก็ชนะนี่คือการจัดเตรียมจากพระบิดานี่คือความรักของพระองค์ที่อยากจะถ้าทำได้พระองค์คงจะทำถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบให้กับเราเคยเหยียบบนกลีบกุหลาบแบบเท้าเปล่าไหมคะไปงานแต่งไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวลองถอดรองเท้าแล้วเหยียบดูมันนุ่มและหอมพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงแต่พระองค์ทำอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยดูแลเราและขอบคุณพระองค์ถึงแม้ว่าถนนแห่งชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่พระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะเดินอยู่ท่ามกลางหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ก็ไม่กลัวคาถาและทานพระกรของพระองค์ก็ปลอบใจอยู่ว่าถ้ามีอะไรพระองค์มีคาถาและทานพระกรหมาป่ามาพระองค์ก็หวดใส่กระบาลมันได้พระองค์สามารถที่จะจัดการได้พระองค์สามารถที่จะใช้ยังไม่แน่ใจว่าสำหรับภาษาไทยอันไหนคือที่ไม้เป็นขอขอคาถาหรือทานพระกรค่ะที่เป็นขอแต่ถ้าเราเดินหลงไปเราเป็นแกะของพระองค์พระองค์จะค่อยๆสกิดดึงกลับเข้ามาเราจะติดตามพระองค์ต่อไปแล้วเราก็จะได้รับอะไรมากมายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้กับลูกของพระองค์แต่ถ้าเรามองพระองค์จากมุมมองแบบศาสนาเราต้องพระเจ้าอยู่ไกลต้องอธิษฐานอย่างนี้แล้วอธิษฐานกี่รอบต้องใช้ภาษาอะไรบ้างแล้วพระองค์ถึงจะตอบต้องทำอะไรแรกมาแล้วฉันเป็นคนการศึกษาน้อยบ้านฉันตระกูลไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังฉันไม่ได้รับใช้ฉันไม่ได้ถือไมโครโฟนฉันไม่ได้ออกประกาศเลยพระเจ้าจะทำอะไรให้กับฉันบ้างเมื่อเช้าฉันลืมอธิษฐานเมื่อวานฉันลืมขอบคุณก่อนกินพระองค์จะไม่อวยพรให้กับฉันแน่เลยนั่นคือมุมมองแบบศาสนาที่คุณเคยเห็นจากศาสนาอื่นๆหรือศาสนาเดิมแต่พระเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมั่นคงพระองค์ต้องการที่จะดูแลทั้งหมดให้กับเราอย่างเดียวคือรักพระองค์แบบสุดจิตสุดใจรักแบบเชื่อฟังพระองค์บอกว่าให้เชื่อฟังพระองค์แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนทำตามหัวใจของพระองค์ก่อนและพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อย่างอื่นที่คุณอยากได้สิ่งอื่นที่คนทั้งโลกกำลังแสวงหาพระองค์จัดเตรียมมาให้พระองค์บอกว่าพระองค์รู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรและพระองค์บอกว่าจงขอแล้วจะได้แต่อย่าขอไปสนองตัณหาตัวเองอย่าขอไปสนองกิเลสตัวเองแต่ของดีพระองค์ให้ได้มั้ยให้ได้ให้เพื่อความสุขใจของเราให้เพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์ให้เพื่อที่คนจะได้เห็นว่าพระเจ้าของเขาดีพระเจ้าอวยพรชีวิตเขาตั้งแต่เขาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เขาได้รับสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตแต่นิสัยเขาเปลี่ยนคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราคุยด้วยเนี่ยเขาตอบโต้เราทันทีเลยเขาใช้คำหยาบใส่เราทันทีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทะเลาะกับใครเลยเดี๋ยวนี้เขามีแต่หยิบยื่นเขาผ่านหน้าบ้านเราเขาก็ทักทายเราแฮะเขาทำกับข้าวหรือเขาซื้ออะไรมาเขาก็เอามาเผื่อแผ่เราเวลาที่เรามีปัญหาเขาก็ไม่ได้สมน้ำหน้าแต่เขาพร้อมที่จะถามเลยว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแล้วไม่ได้ถามตามมารยาทเท่านั้นแต่เมื่อเราเอ่ยเขาช่วยจริงๆฉันอยากรู้ว่าพระเจ้าของเขาเป็นยังไงเมื่อคุณเปลี่ยนพระเจ้าได้รับพระสิริผ่านทางชีวิตของคุณด้วยพระเจ้าต้องการให้คุณรักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจรักแบบสุดใจคือเชื่อฟังคนไหนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะรู้ว่าลูกถ้าบอกว่ารักพ่อแม่คือเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าเกิดว่าบอกว่ารักพ่อแม่แต่ไม่เชื่อฟังเลยขอให้ทำอะไรไม่ทำเลยบอกว่าอย่าก็ไม่เคยหยุดเลยนั่นไม่ใช่ความรักถ้าเรารักพระบิดาอย่างสุดใจเราเชื่อฟังพระองค์เราละจากวิถีทางที่โลกนี้พยายามเคยดึงเราเคยบอกเราเราละจากวิถีที่เพื่อนเคยพยายามจูงเราอยู่เพื่อนชวนไปไหนบางที่ถามตัวเองก่อนว่าพาพระบิดาเข้าได้ไหมระหว่างที่คุณกำลังนั่งคุยกำลังเมามันอยู่กำลังจะอ้าปากและอยากพูดคำนี้กำลังสนุกถามตัวเองนิดนึงพระบิดานั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณอยากให้พระองค์ฟังด้วยไหม
ก่อนที่คุณจะหันไปตวาดแวบหรืออาละวาดใส่คนที่อยู่ในบ้านคุณไม่ว่าเขาจะมีสถานะอะไรก็แล้วแต่พระบิดาอยู่ในเขานะคุณจะแวบใส่หน้าพระองค์ไหมและเขาคือบุคคลที่พระองค์รักอย่างมากนะพระองค์ทนุถนอมเขามากพระองค์นั่งนับเส้นผมเขารายวันนะคุณจะทำอย่างนั้นกับเขาไหมดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนส่วนตัวหญิงเชื่อว่านี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าการที่เราจะไปเรียนรู้อะไรที่แปลกพิสดารขนลุกฮือฮากันดังลั่นแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างและคนที่บ้านก็เข้าใจว่านี่เป็นบ้าหรือมาถึงมาทำอะไรแปลกๆกันโดยที่กลับไปไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นในที่บ้านเลยเราต้องการเป็นตัวแทนที่ดีของพระเจ้าเราต้องการที่จะให้พระองค์ได้รับพระเกียรติในชีวิตของเราส่วนตัวของเราเราไม่ต้องห่วงค่ะคุณคือลูกเล็กๆของพระองค์หญิงคลอดเลเนียตอนหญิงอายุ29เลเนียอายุห่างกับหญิง29ปีเลเนียถือว่าเป็นลูกเล็กมากเลยสำหรับพ่อแม่บางคนนะคะอาจจะมีลูกตอนตัวเองอายุ18 19 20ลูกอายุห่างจากเราประมาณ20ปีแต่ลูกคือลูกยังไงเราก็ถือว่าเขายังเล็กอยู่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่วัย90แล้ว80แล้วลูกอายุ6 70แล้วมีใครมีลูกอายุเกิน40บ้างคะมีใครมีลูกอายุเกิน20บ้างคะสำหรับคุณลูกยังเป็นเด็กเล็กอยู่ไหมคะต่อให้20แล้วเขาก็ยังคือเด็กเล็กของเราอยู่ดีอายุของคุณเทียบกับพระเจ้าแล้วคุณเล็กขนาดไหนคะพระองค์อยู่มานิรันดร์กาลพระองค์เห็นคุณเป็นลูกเล็กๆพระองค์ห่วงใยพระองค์อยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระองค์อยากจะให้คุณมีแต่ความสุขในทุกๆวันชีวิตแบบคริสเตียนเราไม่ได้สอนให้คุณเห็นแก่ตัวเราไม่ได้มาสอนว่าโอ้พระเจ้าสอนให้เรารวยเราจะรวยเราไม่ได้สอนว่าเราจะมาสบายกันอย่างเดียวปาร์ตี้เฮฮาเราต้องการที่จะสอนให้คุณได้รู้ว่าชีวิตวันนี้ของคุณพระเจ้ามีสิ่งดีๆมอบให้และเมื่อคุณได้รับสิ่งดีๆคนข้างนอกเห็นเขาจะอยากได้และเขาจะสรรเสริญพระองค์แต่เขาจะอยากได้และสรรเสริญต้องมาจากการที่เราเปลี่ยนแปลงก่อนเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอธิษฐานอุทิศตัวเองให้กับพระเจ้าทุกๆวันหนึ่งในคำอธิษฐานที่ถือว่าอยู่ในขั้นสูงมากนะคะมีอยู่สองอย่างการอธิษฐานที่สูงสุดๆเลยคือหนึ่งสรรเสริญพระเจ้านั่นคือการอธิษฐานการกล่าวสรรเสริญความดีของพระองค์ยกย่องเทิดทูนพระองค์นี่คือการอธิษฐานที่สูงที่สุดอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือการอธิษฐานอุทิศตัวให้กับพระเจ้ามอบถวายชีวิตให้กับพระองค์ว่าพระองค์มีสิ่งใดในชีวิตของลูกที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหากพระองค์ต้องการตรงนั้นลูกจะทำพระองค์ต้องการให้ลูกไปที่ไหนลูกจะไปพระองค์จะให้ลูกพูดอะไรลูกจะพูดพระองค์จะให้ลูกหยุดตรงไหนลูกจะหยุดการอุทิศตัวเองตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่สูงสุดเหตุผลว่าทำไมการอธิษฐานแบบสรรเสริญพระเจ้าจึงสูงสุดด้วยเพราะนั่นเป็นการอธิษฐานแบบไม่เห็นแก่ตัวไม่ขอแต่แค่สรรเสริญเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพระองค์จัดเตรียมพระองค์ดูแลให้ดังนั้นปากของเรากตัญญูเรารู้คุณเรากล่าวสรรเสริญเรายกย่องความดีของพระองค์รับรู้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสูงมากและรวมทั้งเรื่องของการที่เรายอมสละตัวเราเองยอมเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากตัวเราเองตัวคุณในวันนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วคุณก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่คุณเป็นอย่างนี้เพราะมีบางอย่างที่มีอิทธิพลมากๆเปลี่ยนคุณมาไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือแง่ร้ายดังนั้นอย่าคิดแค่ว่าสิ่งที่ฉันเป็นวันนี้คือตัวฉันตัวจริงของคุณอยู่ข้างในตัวจริงของคุณคือวิญญาณนี่คือร่างเท่านั้นเองวันหนึ่งพอสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดเต้นนี่คือแค่เสื้อผ้าเก่าๆที่เราต้องถอดทิ้งแต่ตัวจริงยังอยู่ต่อไปตัวจริงคือวิญญาณที่อยู่ข้างในแล้ววิญญาณของคุณอยากจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่สมองมันยังไม่อยากทำสมองมันอยากทำอย่างอื่นร่างกายอยากทำแบบที่เคยชินเราต้องเปลี่ยนแปลงและทำตามวิญญาณของเราวิญญาณของเราถูกสร้างด้วยความรักวิญญาณของเราคือความรักความรักอยากอธิษฐานเพื่อเขาอยากจะอวยพรเขาอยากจะยกโทษให้กับเขาอยากจะเลือกทำดีอยากจะเชื่อในส่วนดีของเขาอยากจะกล่าวดีๆให้กับเขาสมองบอกอย่าไปทำให้มันเพราะว่ามันไม่คู่ควร
แต่คุณเลือกทำตามวิญญาณแล้วมันจะเปลี่ยนวันนี้คุณไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะว่านี่คือตัวจริงของคุณตัวจริงอยู่ข้างในดังนั้นคุณเปลี่ยนใหม่ตามพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่แท้จริงสวมสภาพใหม่เพื่อที่พระบิดามีความสุขในแต่ละวันสามารถที่จะให้ความดีของพระองค์ผ่านทางชีวิตของคุณในแต่ละวันได้ถ้าแต่ละวันนะคะเราได้แค่ไปยืนข้างถนนแล้วประกาศพระเจ้าทรงจะลงโทษถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายไม่รับความรอดไม่เชื่อในพระเยซูท่านจะลงนรกพระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นกลับใจไหมคุณไปยืนตะโกนยังไงก็ไม่มีประโยชน์แต่เมื่อคุณเริ่มหยิบยื่นให้กับคนในครอบครัวเมื่อเริ่มหยิบยื่นหรือเอื้อเฟื้อให้กับคนรอบตัวให้กับเพื่อนบ้านเขาเห็นความดีให้กับเพื่อนที่ทำงานเขาได้รับความสุขใจเขาได้กลับใจจากเส้นทางของเขานั่นต่างหากเป็นการเป็นพยานอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้คุณสามารถเป็นพยานได้แล้วในชีวิตของคุณเองคุณอาจจะมองว่าตัวเองไม่สลักสำคัญอะไรถ้าวันหนึ่งฉันจากโลกนี้ไปคงไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าฉันไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแล้ววันนี้ที่ฉันมีชีวิตอยู่คงมีอีกหลายคนที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันมีตัวตนอยู่บนโลกแต่จริงๆแล้วมีคนอื่นๆที่คุณไม่รู้เขากำลังแอบดูคุณอยู่ชีวิตของคุณกำลังอยู่ในเรือนกระจกเขากำลังมองคุณอยู่และสิ่งที่เขามองมาถ้าเขาเห็นพระเจ้าเขาจะได้รับพระพรผ่านทางชีวิตของคุณด้วยเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะอยากได้ด้วยเคยได้ยินคนเล่าให้ฟังนะคะเป็นประสบการณ์ของบางคนที่มาโบสถ์หลายครั้งแล้วก็ไม่รับความรอดสักทีพี่น้องหลายคนไปประกาศเขาก็ไม่ยอมรับความรอดจนวันหนึ่งเมื่อศิษยาภิบาลเทศจบบอกว่าใครต้องการที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์อยากจะอุทิศชีวิตให้กับพระองค์บ้างคนเดิมยกมือเฉยเลยแล้วเดินออกมารับความรอดพี่น้องก็ดีใจโอ้ยฉันอธิษฐานเผื่อคนนี้มานานแล้วเนี่ยวันนี้อาจารย์เทศดีแน่เลยการเจิมแรงแน่เลยเขาถึงได้กลับใจใหม่แต่เมื่อไปถามเขาแล้วว่าทำไมวันนี้คุณตัดสินใจรับความรอดอ๋อพอดีวันนี้เดินผ่านประตูมามีพี่น้องเนี่ยยิ้มแย้มทักทายเขาถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเขาพร้อมที่จะอธิษฐานเผื่อฉันด้วยความอ่อนโยนความสุภาพตรงนี้ทำให้เขากลับใจดังนั้นเรามีส่วนอย่างมากการกระทำของเราการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราตามแบบอย่างพระเจ้ามีความสำคัญมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้พี่น้องหรือคนอื่นๆได้รับความรอดมีบางท่านสงสัยนะคะว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเมื่อเราออกไปใช้ชีวิตและเจอกับคนอื่นๆที่เขาไม่ดีกับเราสักทีเราเลือกเดินในความรักต่อไปและเมื่อจากกับเขาไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลือกดำเนินอย่างกับเราอย่างสงบต่อไปแม้ว่าเขายังมองกับเราในแง่ไม่ดีต่อไปแต่ขอให้เราหวังใจเอาไว้อยู่เสมอว่าการดำเนินในความรักที่เรามีให้กับเขาเป็นเมล็ดที่ดีที่จะเข้าไปแตะต้องและเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาให้เขาได้เห็นถึงความรักความดีของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราและเมื่อเขาได้รับอย่างนั้นขอบคุณพระองค์เลยว่าพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากลูกเจอใครก็ตามในชีวิตนี้ขอให้ลูกได้มีส่วนในการหย่อนเมล็ดแห่งความรักและความดีในชีวิตของเขาลูกไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขามาทำดีอะไรให้กับลูกให้ลูกมีส่วนทำดีให้กับเขาละกันและขอใหเมล็ดแห่งความรักความดีของพระองค์อย่างรากลึกในชีวิตของเขาเกิดผลในชีวิตของเขาให้เขาได้เห็นในสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะให้เขาได้เห็นและเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันดังนั้นการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนพระเจ้าจัดเตรียมให้หมดแล้วพระองค์ดูแลทุกด้านพระองค์ไม่ได้แค่ตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เราพ้นบาปแล้ววันหนึ่งขึ้นสวรรค์เท่านั้นแต่พระองค์ต้องการให้ชีวิตของเรามีสุขภาพที่ดีถึงให้พระเยซูยอมทรมานบนโลกใบนี้ด้วยยอมบาดเจ็บยอมถูกโบยตียอมถูกคนถากถางเยาะเย้ยเพื่อที่ให้เราได้รับสิ่งดีๆขณะที่พระองค์ร่ำรวยอยู่บนสวรรค์แต่พระองค์ยอมยากจนบนไม้กางเขนเพื่อชีวิตวันนี้ของเราจะมั่งมีด้วยเหมือนกันพระองค์บอกว่าละความกระวนกระวายเพื่อที่มันจะไม่บั่นทอนทำลายชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าให้เราขอแล้วจะได้ขอสติปัญญาจากพระองค์พระองค์ประทานสติปัญญาให้และพระองค์อยู่เคียงข้างที่จะให้สติปัญญากับเราพระองค์บอกให้เราตรึกตรองพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อตัวเราเองจะระมัดระวังที่จะกระทำตามพระวจนะ
ไม่ใช่ท่องหลายรอบแล้วพระเจ้าอวยพรแต่ท่องเพื่อที่ตัวเองจะทำตามพระวจนะไม่พลาดและเมื่อเราไม่พลาดชีวิตของเราจะประสบผลเป็นอันดีพระเจ้าไม่ขี้โกงนะคะพระองค์ไม่ได้บอกว่าคนนี้ความสามารถท่องได้300รอบเขาได้รับพระพรไปคนนี้หลับไปที่รอบที่289อดไปละกันเพราะท่องไม่ได้ตามนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่องเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าฟังเข้าไปแล้วเปลี่ยนไหมขจัดอุปสรรคออกไปไหมเหมือนกับท่อถ้ามันมีอะไรติดอยู่จนเกือบจะสนิทเรียบร้อยแล้วถ้าคุณไม่ทะลวงถ้าคุณไม่เอาตะกรันไม่เอาอะไรออกเลยท่อนั้นก็ใช้งานต่อไปไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะเทเข้ามาในชีวิตและผ่านทางชีวิตของเรามันไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ยอมแงะไอ้สิ่งเก่าๆออกไปพระเจ้าบอกให้เราเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเดินในความรักแบบพระองค์ตามธรรมชาติของพระองค์เพื่อเป็นการทะลวงเอาไอ้ของที่มันเป็นตะกรันเป็นสนิมเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกไปให้หมดท่อนี้จะได้พร้อมที่จะรับที่สิ่งที่พระองค์ต้องการจะใส่เข้ามาในชีวิตและผ่านทางชีวิตผ่านทางชีวิตของเราออกไปดังนั้นนี่คือความรักของพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้เพียงแค่รักอยู่ห่างๆแต่พระองค์อยู่ด้วยกับคุณเสมอทุกวินาทีบอกกับตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยฉันจะทำสิ่งนี้ไหมพระเจ้าอยู่ด้วยฉันจะพูดคำนี้ไหมถ้าคุณคิดว่าพระเจ้ายังทนได้เอาใหม่เพราะยังไงหญิงก็อยากให้คุณเปลี่ยนอยู่ดีลองนึกดูนะคะว่าพระเจ้าประทับอยู่ในนี้คำบางคำคุณจะบังคับให้พระองค์พูดออกมากับคุณไหมผ่านปากเนี้ยวิญญาณคุณกับวิญญาณของพระองค์เป็นวิญญาณเดียวกันคุณจะให้พระองค์กล่าวคำนั้นออกมากับคุณไหมคุณจะนำพระองค์เดินเข้าไปในที่นั้นไหมคุณจะชวนพระองค์คว้าแก้วและเคลื่อนใส่ประตูเพื่อเป็นการประชดคนที่บ้านหรือเปล่าคุณคงไม่ทำดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าพระเจ้าอยู่กับคุณทุกคนทุกแห่งและพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระองค์เฝ้ารอคอยที่จะให้คุณขอความช่วยเหลือและพระองค์พร้อมที่จะช่วยและพระองค์มีธรรมชาติใหม่ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงและพระองค์บอกแล้วว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตเดี๋ยวพระองค์เติมให้แต่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนให้ดำเนินในความรักอยู่เสมอเชื่อในส่วนดีที่สุดของคนอื่นอยู่เสมอละความกระวนกระวายไปซะคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่จริงสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่น่ารักคิดแต่เรื่องเหล่านั้นดีกว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งดีสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่ล้ำเลิศสิ่งที่ประเสริฐพระวจนะของพระเจ้าคิดแต่สิ่งเหล่านี้ดีกว่าพระเจ้าบอกให้คิดคิดและตรึกตรองตรึกตรองคือการพูดพูดและหูได้ยินได้ยินและคุณก็พร้อมที่จะระมัดระวังกระทำตามเมื่อคุณกระทำตามคุณได้รับผลเมื่อคุณได้รับผลคนอื่นเขาเห็นเขาสรรเสริญพระองค์ชีวิตของคุณเป็นพยานให้กับคนอื่นได้ง่ายๆให้คนอื่นได้เห็นถึงความรักความดีของพระองค์ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณยอมสละนิสัยเดิมเลือกเดินตามพระเจ้าเท่านั้นนะคะคุณทราบไหมว่าทุกชั่วโมงทุกนาทีพระเจ้าจะยิ้มในวินาทีที่คุณตัดสินใจไม่พูดคำนี้ฉันจะไม่โต้ตอบหายใจเข้าลึกๆอธิษฐานพระเจ้าลูกอภัยให้กับเขาขอพระองค์ใช้ลูกเป็นพระพรด้วยเดินไปหยิบน้ำเย็นแก้วหนึ่งวางเบาๆดื่มน้ำก่อนนะคะแล้วคุณค่อยๆเดินไปไม่ต้องอยู่รอให้เขามากระแนะกระแหนเดี๋ยวจะระเบิดเปล่าๆทำดีให้กับเขาแล้วค่อยๆเดินไปไปเจออะไรดีๆนำมามอบให้กับคนที่เขาไม่ดีกับเราทำดีให้กับเขาก่อนหยิบยื่นให้กับเขาก่อนแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปนั่งรอให้เขาขอบคุณและไม่ต้องรู้สึกอะไรถ้าคุณให้และเขาวางเอาไว้ตรงนั้นหรือไม่ขอบคุณไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะขอบคุณคุณทำตามพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยจบแค่นั้นไม่ต้องเอาไปคิดต่อพระองค์ดูสิเนี่ยพระองค์บอกให้ลูกเอาไปให้ลูกให้ขอบคุณซะที่ไหนจำได้ซะที่ไหนที่ลูกให้ไปเนี่ยคุณแค่เป็นตัวแทนของพระองค์คุณเป็นแค่ messenger คุณเป็นเพียงแค่เด็กส่งของพระเจ้าบอกให้เอาไปให้เขาก็เอาไปให้บุรุษไปรษณีย์เสียบจดหมายมีบ้านไหนมีบุรุษไปรษณีย์ยืนรอให้คุณขอบคุณบ้างคะติ๊งดองพี่ครับเอาของมาส่งให้แล้วผมยังไปไม่ได้พี่ยังไม่ขอบคุณเลยอุตส่าห์ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยก็ไปไม่ต้องรอให้ใครมาตอบแทนมาตอบสนองอะไรทั้งสิ้นเรารู้แค่ว่าเราทำถวายพระเจ้า
อธิษฐานเพื่อเขาเพราะเห็นแก่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่ตัวของเราเองดังนั้นวันนี้นะคะพระเจ้าต้องการให้คุณได้รู้เอาไว้ว่าพระองค์เป็นความรักและพระองค์รักคุณมากพระองค์ต้องการที่จะให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่พระองค์ต้องการที่จะให้คุณได้รู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณไม่ต้องไปคุกเข่าอ้อนวอนขอหรอกพระองค์จัดเตรียมให้แล้วขนาดคนคนนี้เป็นมนุษย์สามัญยังรู้จักเตรียมของดีให้กับลูกได้พระองค์ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกพระองค์อยากจะเตรียมสิ่งดีๆมากมายให้กับลูกของพระองค์และไม่ใช่แค่อยากเท่านั้นพระองค์ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหลือแค่ลูกของพระองค์วางตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะได้รับง่ายๆตำแหน่งที่จะไม่มีอุปสรรคในชีวิตเลยคือตำแหน่งของการเดินในความรักอยู่เสมอไม่ใช่การเอาตำแหน่งของตัวเองมายืนอยู่บนหลังธรรมาสน์ถือไมโครโฟนแล้วก็เทศไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าคุณจะได้รับอะไรแต่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่าคุณได้รับอะไรจากพระเจ้าคือ 1. เป็นลูกของพระเจ้า 2. ดำเนินในความรักอย่างที่พระองค์บอกแค่นี้เองพระเจ้ามีอะไรอีกมากมายให้กับชีวิตของคุณและพระองค์มีอะไรอีกมากมายที่ต้องการทำผ่านชีวิตของคุณคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แล้ววันนี้คุณคือผู้รับใช้นะคะพระเจ้ากำลังทำงานผ่านทางชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวพระเจ้ากำลังให้ความรักและความดีของพระองค์ออกไปแตะต้องคนอีกมากมายในโลกใบนี้แต่คุณเลือกเองว่าคุณจะให้ตัวเองมีความสุขระหว่างที่พระองค์ต้องการจะทำใช้งานเราหรือเปล่าหรือเราจะดึงดันฝืนไม่ให้พระองค์ใช้ชีวิตของเราเลยและเราจะมาบ่นทีหลังไม่ได้ว่าเราไม่ได้รับอะไรจากพระองค์พระองค์มีให้มากเกินพอพระองค์สามารถที่จะกระทำได้มากเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้เราจะเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์โดยผ่านทางการที่เราเชื่อฟังพระองค์เปลี่ยนแปลงตัวเราเองใหม่เดินในความรักอยู่เสมอให้พระองค์ค่อยๆสอนเราและเรารับรู้พระองค์ในทุกหนทางของชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองใหม่ละความกระวนกระวายดำเนินตามทางที่พระองค์วางเอาไว้ให้วันหนึ่งเมื่อคุณไปยืนจำเพาะพระพักพระองค์คุณจะได้เห็นว่าพระองค์พอพระทัยมากขนาดไหนวันหนึ่งเมื่อคุณไปบนสวรรค์คุณจะเห็นใครสักคนหนึ่งที่คุณคาดไม่ถึงว่าเขารับความรอดแล้วและเขารับเพราะเขาเห็นชีวิตของคุณเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเขาเห็นความรักพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของคุณด้วยให้เรากับคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้สอนให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพ่อที่ประเสริฐยิ่งพระองค์ทรงห่วงใยในเราพระองค์ไม่เพียงแค่ช่วยให้เรารับความรอดแล้ววันหนึ่งเราได้ขึ้นไปบนสวรรค์เท่านั้นแต่ในทุกๆวินาทีทุกๆก้าวย่างพระองค์อยู่ตรงนั้นกับเราด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังให้กับเราเพื่อที่จะประทานสติปัญญาให้กับเราผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่ไม่เพียงแค่เคียงข้างเราอยู่เสมอเท่านั้นแต่พระองค์ทรงประทับอยู่ภายในพร้อมที่จะช่วยและผลักดันเราให้เติบโตและก้าวต่อไปเพื่อชีวิตของเราไม่จำเป็นที่จะต้องแค่ถือไมโครโฟนเท่านั้นถึงจะได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้แต่ในทุกๆวันเราสามารถที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้เป็นตัวแทนของพระองค์ได้ออกไปแตะต้องโลกใบนี้และช่วยเหลือคนอีกมากมายได้และที่สำคัญเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองใหม่เพื่อคนใกล้ตัวเราคนที่เห็นเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เราตื่นมาหรือคนที่ได้เห็นเราเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้านอนเขาจะเห็นว่าชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเขาจะได้รับพรผ่านทางชีวิตของเราขอพระองค์ใช้ลูกเป็นของขวัญให้กับชีวิตคนอื่นด้วยและลูกจะรำลึกอยู่เสมอว่าการดำเนินชีวิตทุกก้าวย่างของลูกลูกกำลังเป็นตัวแทนของพระองค์ลูกเป็นของขวัญจากพระองค์ไปถึงชีวิตของเขาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เขาจะได้เห็นความดีของพระองค์ผ่านทางชีวิตของลูกเขาจะกลับใจใหม่หากเขายังไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะหันมาเชื่อในพระองค์หากเขาเชื่อในพระองค์แล้วและเขาไม่ได้รับการสอนอย่างถูกต้องไม่ได้ดำเนินตามเส้นทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงทำงานผ่านทางชีวิตของลูกไปช่วยแตะต้องเขาช่วยเหลือเขาเป็นตัวอย่างและแสดงความรักกับเขาเพื่อที่เขาจะสามารถกลับใจจากนิสัยเดิมและมาเลือกเดินตามนิสัยตามธรรมชาติที่ดีนิสัยและธรรมชาติที่ถูกต้องตามที่พระองค์จัดวางไว้ให้ได้เพื่อชีวิตของเขาจะไม่ขาดจากพระพรและสิ่งดีๆอันใดเลยลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ในนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกรู้ว่าวิญญาณของแต่ละคนได้รับพระวจนะของพระองค์เข้าไปเป็นน้ำเป็นการรดน้ำให้กับชีวิตของเขาลูกขอบคุณที่แต่ละคนที่มาในวันนี้คนที่ได้ยิน
พระวจนะของพระองค์ในวันนี้เขาจะยังรากลึกในความรักมั่นคงของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆเขาจะเติบโตและมีลำต้นที่เข้มแข็งไม่มีใครมาทำให้เขาสั่นคลอนในเรื่องการดำเนินในความรักได้ง่ายๆเขาจะให้ชีวิตของเขาเป็นที่พึ่งพิงได้ของคนอื่นเพราะเขามีพระองค์อยู่ภายในเขาจะให้ชีวิตของเขาเป็นความร่มรื่นให้กับชีวิตของคนอื่นได้เพราะเขามีพระองค์อยู่ภายในรากของเขาจะอย่างลึกจะไม่มีลมใดพายุใดมาปะทะและทำให้เขาหลุดออกไปจากนี้สิ่งนี้ได้ดูขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของแต่ละคนจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เกิดผลเป็นอันมากให้กับคนอีกมากมายคนมากมายจะได้เห็นพระองค์จะได้รับสิ่งดีๆต่างๆจากพระองค์ผ่านทางชีวิตของพี่น้องทุกๆคนลูกขอบคุณพระองค์ที่ไม่เพียงแค่เขาจะเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากแต่เขาจะได้รับพระพรและได้รับการดูแลอย่างมากเกินพอด้วยความรักจากพระองค์ที่ท่วมท้นมาในชีวิตของเขาอยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนให้เรายืนขึ้นและร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับ
ผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ